สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่ดวงโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Media Channel Asia พบกับผมนะครับกับอาจารย์ชาญในเรื่องของดวงโชคลาภและเลขเด่นเลขนำโชคนะครับประจำงวดวันที่16ธันวาคม2560นะครับคลิปนี้มาช้า2วันครับเพราะว่าติดเรื่องเกี่ยวกับที่วันที่1 นะครับธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่ดาวใหญ่ย้ายนะครับคือดาวเสาร์นะครับย้ายจากราศีพิจิกมาสู่ราศีธนูนะครับก็ผมก็ได้ทำการไหว้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคือคืนวันเสาร์นะครับเพื่อที่จะขอพรท่านนะครับเพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงให้มีโชคมีลาภแล้วก็ให้สิ่งที่มีติดขัดต่างๆให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็มีหลายท่านผู้ชมหลายท่านได้ฝากชื่อฝากวันเดือนปีเกิดเข้ามานะครับให้ผมได้เอ่ยชื่อร่วมทำพิธีก็สำเร็จร่วมไปนะครับสำหรับเสาต่อไปนะครับท่านที่สนใจก็แอดไลน์แล้วก็ส่งชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดเข้ามานะครับผมก็จะทำพิธีแล้วก็จะเอ่ยนามร่วมกันไปด้วยนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ไหว้พระเสาพร้อมๆกันนะครับมีท่านผู้ชมไลน์มาถามนะครับว่าการไหว้เสาเนี่ยต้องไหว้กี่ครั้งไหว้นานแค่ไหนจะต้องไหว้ยังไงนะครับผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าครับว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับมีคนไปไหว้ท่านเยอะแยะดังมากเลยนะบางคนก็ใช้ของดำ12อย่างบางคนก็ใช้8อย่างนะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับก็แล้วแต่กำลังแล้วก็ความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับทีนี้เนี่ยพอเราไปไหว้แล้วบางคนที่ยังไม่เคยไหว้เลยนะครับเพราะว่าอย่างคิดว่าเราไหว้แล้วครั้งเดียวจบก็นี้ก็มันก็แล้วแต่ความสะดวกหรือว่าความเชื่อนะครับแต่สำหรับผมอยากจะแนะนำนิดนึงว่าเราควรจะไหว้ท่านอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับวันพุธกลางคืนนะฮะซึ่งเป็นกำลังวันของพระราหูทีนี้เนี่ยคือถ้าเราเคยไปไหว้ด้วยของดำ8อย่างแล้วครั้งต่อไปคือวันพุธที่เราไหว้เนี่ยนะครับเราขอแค่น้ำดำไม่ว่าจะเป็นน้ำโคกนะเพราะราคาไม่สูงดีนะครับบางคนใช้แบรนด์อย่างเงี้ยมันก็ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ควรจะมีขนมหรือผลไม้ดำหนึ่งอย่างพอแล้วฮะแล้วก็จุดธูปไหว้ท่านแปดดอกให้ท่านคุ้มครองเรานะครับให้ท่านทำให้เราทำงานประสบความสำเร็จนะครับพระเสาก็เช่นกันครับท่านย้ายมาอยู่ราศีธนูเนี่ย2 ปีครึ่งนะครับเป็นดาวที่อยู่ในราศีต่างๆนานที่สุดที่ผ่านมาอยู่ในราศีพิจิกก็2 ปีครึ่งเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ไหว้ท่านได้เรื่อยๆนะครับท่านจะปัดเป่าให้เราเนี่ยแคล้วคลาดแล้วก็หมดทุกข์หรือว่าปัญหาที่ติดขัดต่างๆที่มันจะได้สำเร็จลุล่วงผ่านไปนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมได้ทำพิธีวิธีหนึ่งนะครับก่อนมารายการนะครับก็คือวิธีที่ผมบูชาองค์พ่อพระนารายณ์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาออกรายการทุกครั้งนะครับผมก็จะขอท่านว่าขอให้เลขที่ผมมานำเสนอเนี่ยให้ถูกนะครับเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยจะได้โชคได้ลาภนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อถูกขึ้นมาในความเป็นคนไทยนะครับเราก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องมีความกตัญญูนะครับของที่เราตั้งใจที่เราอยากจะบูชาท่านไม่ว่าจะเป็นผลไม้มงคลพวกเกี่ยวกับพวกกรรมยานพวกเกี่ยวกับนมน้ำแล้วก็ดอกไม้พวกเมล็ดธัญพืชต่างๆที่ท่านชอบนะครับเราก็นำมาถวายท่านโดยเฉพาะมีน้องๆที่ผมได้ฝึกให้ลำเพื่อจะเป็นการเฉลิมฉลองเป็นฤกษ์เป็นชัยสำหรับพรที่ผมจะขอท่านในงวดต่อไปด้วยว่าขอให้ท่านช่วยให้ปังๆให้เข้าเต็มๆอีกหลายๆครั้งนะครับเพื่อผู้ชมของผมจะได้มีโชคมีลาภนะครับก็ผ่านไปแล้วฮะสำหรับพิธีที่ผมได้ถวายการขอบคุณให้กับองค์พ่อพระนารายณ์ก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของโชคลาภของคนทั้ง8วันนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะที่ถูกโชคกับคนทั้ง8วันมีท่านผู้ชมไลน์มาถามว่าอาจารย์มันเหมือนผมหว่านไปไหมบอกเลข
ให้กับคน8คนมันก็ต้องถูกสักคนผมตอบไปอย่างนี้ครับว่าดวงแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับบุญแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นก็ดวงใครที่มีดวงใครที่ได้ก็จะถูกซื้อตามเพื่อนยังถูกเลยครับคนที่ดวงไม่ดีเนี่ยหรือว่าดวงยังไม่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยฟังอยาก YouTube เหมือนกันแต่ก็ไม่ซื้อเพราะว่า1จ่ายครึ่งนึง2เราไม่ชอบเลขนี้เราไปชอบเลขอื่นมากกว่านะครับอันนี้นะครับมันก็คือเขาเรียกว่ามันก็อยู่ที่วิจารณญาณท่านผู้ชมทั้งตัวผมเนี่ยคิดว่าอยู่ที่ดวงด้วยผมถึงบอกว่าถ้าใครแอดไลน์มาเนี่ยผมก็จะให้ไปทำบุญนะครับไปเบิกธรณีเพื่อที่เปิดบุญก่อนเพื่อที่เราจะได้มีโชคมีลาภนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีป้าคนหนึ่งเรียกว่าป้าวัฒนายุมากกว่าผมเยอะท่านบอกว่าท่านเกิดวันจันทร์เราฟังจาก YouTube บอกวันจันทร์เลข2ให้ไปจับคู่กับบ้านเลขที่บ้านเลขที่57ท่านไปหาซื้อ257เดินไปไม่มีเลยไปเจออยู่เจ้าหนึ่งครับเป็นหวยชุดทั้งหมดเลยไม่มีแบ่งขายท่านก็เลยบอกเดินมาด้านไกลแล้วไม่มีเจออยู่แผงเดียวก็เลยตัดสินใจซื้อไปชุดหนึ่งมี8ใบ257ท่านก็ไลน์ส่งรูปมาให้ดูซึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นผมมา8ใบผมไม่ซื้อเดี๋ยวนี้เราจะแบ่งซื้อทีละใบสองใบเนี่ยเขามัดมือชกขายเราเป็นชุด3ใบ5ใบ8ใบอย่างเงี้ยมันบางทีเราอยากแค่เสี่ยงโชคแค่ใบ2ใบอ่ะ8ใบบางทีมันก็ใบละ100ก็800เท่านั้นนะครับแต่ว่าป้าแกมีโชคแกซื้อมา8ใบนะครับก็มาเข้าเรื่องนะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับจะไปอย่างเร็วเลยนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยดวงคุณจะมีโชค 80% จริงๆหลังจากที่ผมตรวจเช็คพลังดาวแล้วเนี่ยมีดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่อันดับ6นะครับแต่ผมเนี่ยต้องการ4ดวงเพราะว่าผมมีดวงหลักของผมอีก1ดวงเป็น5ดวงนะครับฉะนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวดวงที่6นะครับซึ่งสามารถที่จะท่านผู้ชมสามารถเอาไปใส่กับเลขที่ท่านชอบได้นะครับเพราะว่าเลขพลังเลขหนึ่งเนี่ยยังมีพลังแรงอยู่เหมือนกันนะครับดวงอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างนะครับงวดวันที่16เนี่ยผมแนะนำให้คนเกิดวันอาทิตย์นะครับไปซื้อลอตเตอรี่นะครับในวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์นะครับเวลา10โมงถึงบ่ายโมงครึ่งเวลาตอนเย็นนะครับ4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะครับให้ใส่เสื้อสีแดงนะครับทวนอีกครั้งนะครับให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับในวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์เวลา10โมงถึงบ่ายโมงครึ่งและอีกช่วงหนึ่งนะครับ4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะครับเสื้อสีที่ถูกโรคนะครับคือสีแดงโทษครับส่วนคนอาทิตย์เนี่ยผมแนะนำให้นำเลข1นะครับให้ไปจับคู่กับเลข827นะครับจับคู่827จะจับคู่ยังก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ลองไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่ดูนะครับที่ควรจะไปซื้อนะครับแนะนำให้ไปซื้อสถานที่มีสีแดงที่เป็นความมงคลนะครับอย่างเช่นที่แถวถนนเยาวราชนะครับสีแดงสีเหลืองอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีแดงสำหรับคนจีนนี่เขาเชื่อว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองเงินทองอะไรเงี้ยนะครับหรือจะไปซื้อที่คนที่ขายอยู่ในศาลเจ้าก็ได้ครับเวลาเราไปไหว้พระไหว้เจ้าเนี่ยเขาก็จะมีคนขายลอตเตอรี่ให้เราเสี่ยงโชคสังหารนะครับไปอย่างเร็วเลยนะครับต่อไปเป็นคนวันจันทร์ครับดวงการเงินของคนวันจันทร์เนี่ยวันที่16ธันวาคุณจะมีโชคถึง 95% เลยนะครับสำหรับในงวดวันที่16ธันวาเนี่ยดวงจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยผมให้เป็นนางเอกเด่นมากเลยนะครับฉะนั้นผมก็เลยวางไว้ที่ 95% เมื่อวันที่16ธันวาเนี่ยให้คุณไปซื้อให้คนเกิดวันจันทร์ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับวันจันทร์พฤหัสศุกร์เสาร์นะครับเวลา2โมงถึงบ่าย4โมงครึ่งนะครับอีกช่วงคือ6โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งนะครับให้ใส่เสื้อสีเขียวนะครับอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับวันจันทร์พฤหัสศุกร์เสาร์เวลาบ่าย2ถึง4โมงครึ่งนะครับ
และ6โมงถึง2ทุ่มครึ่งเสื้อสีเขียวครับคือสีแห่งการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับสำหรับวันที่16นะครับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยให้นำเลข2เลขพลังของคุณเนี่ยครับไปจับคู่กับเลข4เลข5และเลข7นะครับ2442 2552 2772เลขชุดเนี่ยเป็นเลขที่เน้นๆเลยนะครับที่ค่อนข้างที่ผมจะขีดเส้นใต้ไปเลยนะครับให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับแถวตลาดนัดที่คนเยอะๆเลยดวงคุณจะต้องไปแย่งโชคกับคนจำนวนมากหรือไปซื้อลอตเตอรี่หน้าห้างสรรพสินค้าเวลาคุณไปช้อปปิ้งไปเดินกับแฟนหรือคุณไปซื้อของอะไรก็ได้ลอตเตอรี่อยู่หน้าห้างเต็มเลยไปเลือกซื้อเอานะครับตามเลขที่ได้บอกไปนะครับคนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยสำหรับงวดวันที่16ธันวาเนี่ยพลังอ่อนลงนะฮะเพราะว่าเนื่องจากงวดวันที่1เนี่ยท่านมาเต็มมากเลยนะ33นะครับก็ผมให้ 70% นะครับงวดวันที่16ธันวาเนี่ยนะครับให้คุณมีเสี่ยงโชคลอตเตอรี่นะครับวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธวันเสาร์นะครับเวลาเที่ยงถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับและ5โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะครับให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับคนเกิดวันอังคารในวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธวันเสาร์นะครับเวลาเที่ยงถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับในช่วงนะครับเวลา5โมงครึ่งถึงเวลาทุ่มครึ่งนะครับให้ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับสีมงคลสำหรับคุณนะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยให้นำเลข3นะครับไปจับคู่กับเลข4เลข5เลข7 3 4 4 3 3 5 5 3 3 7 7 3นะครับไปซื้อลอตเตอรี่แถวหมู่บ้านจัดสรรหรือแถวคอนโดก็ได้ครับที่พักอาศัยนะครับต่อไปเป็นคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีโชคถึง 85% นะครับก็วันพุธเนี่ยเป็นดาวที่ให้โชคสูงมากนะครับก็เลยวางไว้ที่ 85% งวดวันที่16ธันวาคมนะครับแนะนำให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่นะครับในวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะครับเวลา8โมงครึ่งถึงบ่ายโมงอีกช่วงนะครับบ่าย3ครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันแนะนำให้ไปซื้อลอตเตอรี่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะครับเวลา8โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งและช่วงก็คือเวลาบ่าย3ครึ่งถึง5โมงครึ่งให้ใส่เสื้อผ้าสีแดงนะครับถูกโชคกับคุณนะครับสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันในงวดวันที่16ธันวาคมนี้นะครับคนพุธกลางวันแนะนำให้เอาเลข4เนี่ยไปจับคู่กับเลข2เลข5เลข7 2 4 4 2 4 5 5 4 4 7 7 4นะครับก็ให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่แถวสถานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับอยู่เช่นวัดนะครับในวัดมีพระประจำวันเกิดมีพระประธานมีอะไรเงี้ยคุณไปซื้อแถววัดมีแน่นอนที่วัดสมัยนี้ก็คือคนเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภกันเยอะจะมีลอตเตอรี่ขายอยู่นะครับต่อไปเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับไปไว้นิดนึงดวงคนเกิดวันพุธกลางคืนคือดาวพระราหูเนี่ยขวัญใจของผมเลยครับท่านย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎชอบมากเลยมีคนกลัวว่าราหูย้ายเข้าราศีตัวเองแล้วแต่เนี้ยของผมนี่ทำงานด้านบันเทิงทำงานด้านหมอดูเนี่ยชอบมากเลยครับดาวราหูฉะนั้นผมให้เป็นดาวดวงเด่นอีกดวงหนึ่งนะครับสำหรับเลข8นะครับก็เลข8นี้จะให้โชคไปอีกอย่างน้อย1ปีเต็มๆนะครับงวดวันที่16ธันวาเนี่ยครับให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับวันอังคารวันพุธพฤหัสและวันเสาร์เวลาวันรุ่งขึ้นนี้ซื้อตั้งแต่ช่วงค่ำเป็นต้นไปนะครับเวลา6โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งเวลาเดียวนะครับเพราะว่ากลางวันไม่มีโชคนะครับตั้งแต่6โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งให้ใส่เสื้อสีดำหรือสีม่วงนะครับสีดำหรือสีม่วงเวลาผมไหว้พระเสาก็ไหว้สีดำจะมีคนถามว่าทำไมพระเสากับดาวพระราหูเนี่ยเป็นมิตรกันนะครับก็เลยใช้ได้ทั้งสีดำและสีม่วงนะครับคนพุธ นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับให้นำเลข8ไปจับคู่กับเลข2เลข5เลข7
2882588877นะครับให้มาทุกงวดนะฮะ7887ต้องมาทั้งงวดนึงฮะแล้วน่าจะเป็นงวดวันที่16นี้ด้วยครับให้ไปซื้อลอตเตอรี่แถวที่เรามองแถวที่มีองค์เทพสถิตอยู่ดีกว่าครับใช้คำนี้ให้เราไปซื้อลอตเตอรี่บริเวณที่มีองค์เทพเช่นวัดแขกหรือวัดศรีสัตทองที่มีองค์พระราหูหรือแม้แต่เราจะไปวัดสมานเซ็นทรัลเวิลด์เอราวัณนะครับที่มีพระพรหมมีพระพิฆเนศอย่างเงี้ยนะครับต่อไปจะเป็นคนเกิดวันพฤหัสนะครับดวงการเงินโชคลาภของคนเกิดพฤหัสในงวดวันที่16ธันวาคมเนี้ยถ้าให้ 100% ได้ผมจะให้ 100% เลยครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเน้นมากนะครับดาวพฤหัสเลข5วันนี้นะครับเลข5มีพลังอีก 2-3 งวดเลยฮะติดกันฉะนั้นถ้าพระจันทร์เป็นนางเอกพระรหัสเนี่ยผมว่าก็ต้องเป็นพระเอกกันนะครับก็งวดวันที่16เนี่ยนะครับให้คนเกิดพฤหัสเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่นะครับในวันจันทร์พฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา 9:00 ถึง 11:30 และเวลาบ่าย 2:00 ถึง 4:30 นะครับอีกครั้งนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับงวดวันที่16ธันวาคมนี้ให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับในวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลาก็คือ 9:30 ถึง 11:30 และช่วงนึงก็คือบ่าย 2:00 ถึง 4:30 ให้ใส่เสื้อผ้าสีที่ถูกฉลกนะสีส้มและหรือสีเขียวเป็นสีกันเงินนะครับคนเกิดพฤหัสเนี่ยให้นำเลข5ไปจับคู่กับเลข25225775885นะครับให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับในสถานที่คนขายตรงไหนก็ได้นะครับที่คนขายมีอายุ50ขึ้นไปครับเน้นเลข5นะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับดวงการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับในงวดวันที่16ธันวาคมนะครับคุณจะมีโชคถึง 80% เพราะเลข6นะครับมีพลังนะครับ6996เนี่ยบางครั้งอ่ะผมให้เป็นเลขตัวเดียวกันนะครับสลับกันมานะครับตอนนี้เนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยผมแนะนำนะครับให้เอาเลข6เนี่ยไปจับคู่กับเลข5เลข7เลข9 65 56 67 76 69 96นะครับสถานที่นะครับที่คุณไปเสี่ยงลอตเตอรี่นะครับให้คุณไปซื้อกับคนไทยเชื้อสายจีนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับคนไทยเชื้อสายจีนตั้งแต่60ปีขึ้นไปวันที่คุณควรจะไปเสี่ยงลอตเตอรี่นะครับวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์เวลา10โมงถึงบ่ายโมงครึ่งและอีกเวลานึงนะครับ4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะครับคนเกิดวันศุกร์แนะนำนะครับให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับในวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์เวลา10โมงถึงบ่ายโมงครึ่งและเวลา4โมงถึง5โมงครึ่งนะครับคุณวันศุกร์เนี่ยให้ใส่เสื้อสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับต่อมานะครับถึงวันสุดท้ายแล้วครับวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นะครับดวงการเงินโชคลาภในวันที่16ธันวาคมเนี่ยผมให้โดดเด่นพอๆกับคนเกิดวันจันทร์วันพฤหัสวันเสาร์นะครับก็เป็นพระเอกเหมือนกันแล้วฮะตอนนี้ก็อยู่ที่พระจันทร์นะฮะก็จะเลือกพระรหัสหรือพระเสาร์นะครับก็คือผมให้เลข7นะครับของวันเสาร์เนี่ยไปจับคู่กับเลข2 2772 7557และคู่มิตรขาดไม่ได้นะครับพระราหู7887นะครับคนวันเสาร์เนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับให้ซื้อลอตเตอรี่แถวสถานที่โรงพยาบาลหรือสวนสาธารณะนะครับโรงพยาบาลหรือสวนสาธารณะวันที่เหมาะที่จะไปซื้อลอตเตอรี่นะครับพุธพฤหัสเสาร์3วันนะครับพุธพฤหัสเสาร์นะครับเวลา 11:00 ถึง 16:00 นนะครับอีกเวลานึงก็คือ 17:30 ถึง 20:30 นะครับให้ใส่เสื้อสีม่วงหรือสีดำนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคนทั้ง8วันนะครับคราวนี้มาดูเลขของอาจารย์ชาญบ้างครับว่าวันนี้มีเลขเด่นตัวไหนมานำเสนอนะครับหลังจากที่ดูเลขที่มันถูกฉลกสำหรับคนทั้ง8วันไปแล้วนะครับคนที่เกิดทั้ง8วันก็สามารถนำเลขของตัวเองหรือเลขที่ผมบอกไปเนี่ยไปเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับแต่สำหรับใครที่
ผสมเลขแล้วยังไม่ถูกใจก็ลองมาพิจารณาจากเลขที่ผมได้นำมันนำเสนอท่านผู้ชมนะครับก็เลขของผมก็มีดังนี้นะครับดูจากชาร์ตนะครับสำหรับเลขเด่นของอาจารย์นะครับที่จะให้โชคลาภในวันที่16ธันวาคม2560นะครับผมให้เลข5นะครับเป็นเลขหลักที่ตั้งไว้นะครับพร้อมกับเลขจากดาวที่มีพลังทั้ง4ดวงในช่วงนะครับเวลานะครับ15:45 น.ของวันที่16ธันวาคม2560นะครับดาวที่มีพลังทั้ง4ดวงนะครับในวันที่16ธันวาคม2560ก็คือดวงจันทร์นะครับพระจันทร์ก็คือเลข2 4นะครับก็คือดาวพุธ7คือดาวเสาร์นะครับที่ได้ทำพิธีขอโชคขอลาภจากท่านไปแล้วที่ผ่านมา8คือพระราหูนะครับฉะนั้นผมก็เอาเลข5เข้าไปใส่เพิ่มเพราะว่าเป็นเลข5เลขหลักที่ผมมั่นใจว่าจะให้หวยกับท่านผู้ชมถูกติดต่อกัน5งวดนะครับก็จะมี2552 4554 7557 8558นี่คือชุดที่มีเลข5ดาวการเงินเข้าไปจับคู่อยู่นะครับนอกนั้นก็จะเป็นเลข24 27 28 47 48แล้วก็78นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเลขที่ผมคำนวณมาจากดาวที่มีพลังทั้ง4ดวงนะครับบวกกับดาวหลักคือเลข5นะครับดาวพฤหัสดาวการเงินตอนนี้เนี่ยเลขค่อนข้างยังเยอะอยู่นะครับผมก็เลยได้นำชาร์ตเลขจากหินมงคลนะครับที่ผมเคยเขียนไว้แล้วก็เข้ามาหลายงวดเนี่ยมาช่วยกรองเลขให้อีกครั้งหนึ่งนะครับพอมาดูจากชาร์ตจะมีเลขที่ตรงกันก็คือดังนี้นะครับ2447 752 7 7 8 82 และ 25โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับเกือบทั้งหมดเลยครับอยู่ในแผ่นนี้ครับก็เยอะอยู่ใช่ไหมครับก็ผมก็เลยมามองอีกชุดหนึ่งก็คือเลข3ตัวก็มีได้มา3หางครับ827 582 784 3ชุดนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชม3ตัวตรงๆไปเลยครับ16ธันวาคม2566ธันวาคม2560เนี่ยพลังดาวเสาร์นะครับพระราหูพฤหัสดาวการเงินแล้วก็พระจันทร์เลข2ที่โดดเด่นมากนะครับจะนำโชคนำลาภมาให้กับท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ช่วงนี้ผมใช้เวลาไปเยอะแล้วนะครับฝากเลขเด็ดของผมด้วยนะครับขอทุกคนมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆแล้วก็ถูกลอตเตอรี่กันทั่วหน้าเลยนะครับในงวดที่16ธันวาคมนี้อย่าลืมนะครับขอฝากทริปพม่าวันที่19ถึง21มกราคม2561นะครับยังไงได้ไปไหว้พระทำบุญกันนะครับวันนี้ใช้เวลาเยอะแล้วครับก็ยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กรุณาติดตามคลิปของผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมและอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับเวลาหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ空卡在แม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดก็ทำให้ใจ